สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2เราก็นึกไม่ออกว่าเราจะกำจัดหนูยังไงเพราะฉะนั้นก็จะคิดหาสารพัดวิธีที่จะกำจัดเขาทั้งเอาน้ำมันราดจุดไฟเผาทั้งเอาเขาถ่วงน้ำแต่ส่วนใหญ่เนี่ยถ่วงน้ำเนี่ยเขาชอบขึ้นมาตาเหลือกแล้วมองหน้าเราแล้วเขาก็ขาดใจตายอาตมาก็เลยมีความรู้สึกว่า มันดูทารุณเหมือนกันนั่นคือคิดว่าทารุณแล้วนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใช้น้ำมันนอนสันลดราดเข้าไปในกรงเขาแล้วก็จุดไฟเลยครับเขาดิ้นรนทุราย 3-4 ตัวอยู่ในกรงเนี่ยแล้วก็ถ้าจะไม่ยังไม่ตายโดยเร็วเนี่ยอาตมาก็จะรดน้ำมันเข้าไปอีกเพื่อให้เขาเร่งให้เขาตายเร็วๆก็เจริญพรโยมทุกท่านนะครับสำหรับคนที่เป็น FC ของ TikTok โยมนเรศทุกท่านอาตมาจอนเนียนโฟเน่นะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้สิ่งที่อยากจะมาพูดก็คือเรื่องของกรรมเรื่องใน TikTok ของโยมนเรศนั้นมีคนถามมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับถึงเหตุการณ์ที่ผมเคยได้ไฟไหม้อาตมาไฟไหม้ครั้งนั้นก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาเมื่อ10กว่าปีที่แล้วแล้วนะครับแล้วก็ทำให้เจ็บสาหัสไหม้ไปถึงกับ30% ของร่างกายนะฮะตั้งแต่เอวขึ้นมาด้านซ้ายทั้งหมดแล้วก็มีแผลเป็นอยู่ตอนนี้จีวรก็บังอยู่มองไม่เห็นแต่ว่าสิ่งสำคัญที่อยากจะพูดถึงนั่นก็คือเรื่องของกรรมสิ่งที่เราได้ทำเอาไว้ทำไมถึงได้เกิดสิ่งนี้ทำไมสิ่งนี้ถึงเกิดแล้วเกิดเพราะอะไรมาเพราะอะไรนั่นคือเรื่องของกรรมนั้นครับสมัยก่อนเนี่ยผมไปอยู่หมู่บ้านที่ผมอยู่นั้นก็คือเมื่อ32ปีที่แล้วเนี่ยเราก็เป็นหมู่บ้านที่ซื้อบ้านแล้วปลูกเองไม่ใช่หมู่บ้านจัดสรรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านก็จะอยู่ห่างๆกันไปแต่มาจะเล่าโดยสรุปก็คือว่าเราก็จะเป็นเหยื่อของหนูจะเข้าบ้านเยอะมากเลยแล้วอาตมาก็จะเป็นคนเดียวที่เป็นผู้ชายอยู่ที่บ้านก็จะดักหนูแล้วก็หาวิธีที่จะกำจัดหนูนั้นเราก็นึกไม่ออกว่าเราจะกำจัดหนูยังไงเพราะฉะนั้นก็จะคิดหาสารพัดวิธีที่จะกำจัดเขาทั้งเอาน้ำมันราดจุดไฟเผาทั้งเอาเขาถ่วงน้ำแต่ส่วนใหญ่เนี่ยถ่วงน้ำเนี่ยเขาชอบขึ้นมาตาเหลือกแล้วมองหน้าเราว่าเขาก็ขาดใจตายอาตมาก็เลยมีความรู้สึกว่ามันดูทารุณเหมือนกันนั่นคือคิดว่าทารุณแล้วนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะใช้น้ำมันนอนสัตว์ลดราดเข้าไปในกรงเขาแล้วก็จุดไฟเลยครับเขาก็ดิ้นรนทุราย 3-4 ตัวอยู่ในกรงเนี่ยแล้วก็ถ้าจะไม่ยังไม่ตายโดยเร็วเนี่ยอาตมาก็จะรดน้ำมันเข้าไปอีกเพื่อให้เขาเร่งให้เขาตายเร็วบางตัวเนี่ยก็ตายโดยง่ายบางตัวที่อาตมาเคยเห็นนะครับมายืนเกาะลูกกรงเนี่ยแล้วมองหน้าเราแล้วแบบเราจำได้ถึงตาเขาที่แค้นเราอย่างสุดแสนจะแค้นไม่ว่าชาตินี้ชาติไหนชาติไหนก็แล้วแต่เขาจะต้องตามล้างแค้นเราให้ได้วันที่อาตมาถูกไฟไหม้อาตมาถูกยิ้วตัวเข้าสู่โรงพยาบาลถูกฉีดยาให้เขาเรียกว่าให้สลบนะครับเพราะว่าต้องรักษาแล้วก็เราเรียกว่าอะไรฮะดิ้นรนเพื่อไม่ให้ใครเข้ามาใกล้เราเลยถูกล็อกด้วยบุรุษพยาบาลประมาณ5-6คนแล้วก็ให้ยาแวลเลียมให้ยานอนหลับอาตมาโดนถึง5โดสหลับไปเหตุนั้นเกิดขึ้นที่วันเสาร์ตอนกลางวันเวลาประมาณเที่ยงถึงบ่ายโมงอาตมามาฟื้นเอาคืนไม่ใช่เรียกคืนนะต้องเรียกเช้าวันจันทร์ไม่ใช่คืนวันอาทิตย์ต้องเป็นเช้าวันจันทร์ประมาณ 4-5 หลังจากที่รู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยนอนอยู่ในห้อง ICU ที่เขาเรียกว่าห้องปลอดเชื้อนอนคนเดียวเนี่ยนะครับเชื่อไหมครับว่าภาพในเบื้องบนเนี่ยที่บนเพดานของเราเนี่ยที่อาตมามองเห็นหรืออาตมาจะเบลอหรือจะมาอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าเบื้องตานั้นเนี่ยคือหนูทั้งหมดที่เราเคยฆ่าเขาที่สายตาที่เราเคยเห็นเขาเลยว่าเขาเคยมาจ้องมองตรงกรงที่เราดักเขาแล้วเราจุดไฟเผาเขาตาเขาถลนตาเขามองแล้วเขาคืออาตมาเห็นเป็นร้อยๆตัวที่อยู่บนเพดานของโรงและห้องพยาบาลอาตมาก็ตกใจแล้วก็ถามบุรุษพยาบาลว่าที่นี่คือที่ไหนบุรุษพยาบาลก็จะแจ้งว่าที่นี่คือโรงพยาบาลนี้แล้ววันนี้วันอะไรวันนี้กี่โมงพออาตมาทราบเสร็จเรียบร้อยปั๊บอาตมาก็หลับไปเลยหลับไปก็ไปฟื้นตามปกติแต่หลายๆครั้งที่เวลาเราให้มอร์ฟีนเพื่อบำบัดความเจ็บของอาการไฟไหม้นะครับเพราะว่ามันเจ็บมันแสบมันร้อนมันทรมานแบบไม่มีอะไรที่จะเจ็บจะแสบจะทรมานมากกว่านี้อีกแล้วในโลกและในชีวิตนี้อาตมาขอเตือนไว้เลยนั่นคือเรื่องไฟทุกครั้งที่เวลาเราได้มอร์ฟีนเข้าไปเนี่ยมันก็จะอยู่ในภวังค์ที่เราจะเคลิ้มๆพวกเขาก็จะมาลอยอยู่ข้างหน้าอีกเหมือนกันและหลังจากที่อาตมาออกจากโรงพยาบาลนะครับใช้เวลารักษาตัวอยู่หลายต่อหลายเดือนจนเกือบปีนึงทั้งหลอดเลือดดำที่ขาก็ตีบท
ั้งต้องติดมอร์ฟีนนะครับถึงกับเพราะเป็นคนติดมอร์ฟีนง่ายต้องมานั่งเลิกมอร์ฟีนอีกประมาณ 5-6 เดือนรักษาตัวนอนโรงพยาบาลขัดแผลเนี่ย9ครั้งมีผ่าตัดเอาหนังตรงนี้มาแปะตรงนี้อีกเกือบ2เดือนรวมๆแล้วเป็น1ปีนะครับทุกทรมานอยู่กับการรักษาและภาพต่างๆที่เราเห็นพอหลังจากออกมาก็มีคนมาทักอาตมาบอกว่าเจ้ากรรมนายเวรเขารออยู่นะมาตกใจมากเลยว่าเจ้ากรรมนายเวรเขารออยู่เคือนแล้วตอนนั้นเพิ่งรักษาตัวหายแล้วก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องอื่นแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าต้องเป็นเขาแน่เพราะว่าสิ่งที่เราเห็นมันมีแต่เขาทั้งนั้นเลยคือพวกหนูทั้งหมดและมีเพื่อนนั้นได้เป็นสะพานบุญซึ่งเพื่อนเนี่ยก็ได้มาบวชที่วัดเทพศิรินทร์อาตมาก็ไม่มีเหตุอันใดเลยนะครับอยู่ๆแล้วก็เป็นคนเดียวในบรรดาพรรคพวกเพื่อนฝูงตามมางานบวช ด้วยและหลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จธีรยานมุนีก็ได้ถามอาตมาว่าบวชไหมอาตมาก็บอกว่าช่วงนี้งานยุ่งแต่คืนนั้นกลับไปคิดตั้งคืนเลยครับแล้วก็ได้แต่ภาวนาว่าบวชดีกว่าถ้ารอให้ว่างเมื่อไหร่ก็ไม่มีทางที่จะว่างแน่นอนแล้วก็ได้ภาวนาว่าอธิษฐานว่าพรุ่งนี้จะไปใส่บาตรใหม่และให้เจ้าพระคุณสมเด็จธีรยานมุนีถามอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็มันก็เป็นไปได้ยากนะครับว่าเราจะได้เจอท่านไหมท่านจะเดินผ่านเราไหมและท่านจะถามเราอีกครั้งหนึ่งหรือไม่อาตมาก็ไปอยู่ที่เดิมนั่งเหมือนเดิมแล้วรอใส่บาตรปรากฏว่าเจ้าพระคุณสมเด็จธีรยานมุนีพระอุปัชฌาย์ของอาตมานั้นก็ได้เดินมาแล้วก็ได้ถามคำเดิมเหมือนเดิมเหมือนอย่างที่เราที่ถามไว้ท่านก็ถามว่ายังไงตกลงจะบวชไหมอาตมาไม่คิดเลยครับรีบตอบทันทีเพราะเตรียมคำตอบตั้งแต่เมื่อคืนแล้วว่าบวชครับแล้วหลังจากบวชนั้นอาตมาก็ได้อุทิศส่วนกุศลผลบุญต่างๆที่อาตมาทั้งที่ได้บวชทั้งที่ได้ให้ทานทั้งที่ทำบุญทั้งหมดให้กับเจ้ากรรมนายเวรที่เราได้ทำต่อเขาหลังจากนั้นชีวิตก็ดีขึ้น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 แล้วเราก็ไม่เคยเห็นเขาอีกเลยนี่คือเรื่องของกรรมเวรเพราะฉะนั้นใครก็ตามนะครับที่ไม่เชื่อว่าเวรกรรมมีจริงทำร้ายเขาหรือชาตินี้มันทำไม่ทันหรอกหรือไอ้ชาติหน้าหรือมันเป็นสิ่งที่เขาเป็นสัตว์มันไม่มีทางเลือกเป็นเวรเป็นกรรมกันในกรณีของอาตมาจะยกให้ดูเป็นตัวอย่างเลยอาตมาเผามาเป็นร้อยๆตัวและสุดท้ายเขาก็กลับมาเผาอาตมาชนิดที่เรียกว่าเกือบตายเหมือนกันยังดีที่ยังเอาชีวิตรอดมาได้นี่แหละครับก็คือเรื่องเวรกรรมของอาตมาเจริญพรเจริญพรโยมทุกท่านนะครับตอนนี้ก็จะเป็นตอนที่หลายๆท่านซึ่งเป็น FC ของ TikTok โยมนเรศนะครับที่ได้ถามมาและได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องกรรมที่อาตมาได้เผาหนูแล้วก็ได้รับการถูกไฟไหม้ก็มีการส่งมีการแชร์กันเยอะมากเลยนะครับก็ถือว่าก็ขออนุโมทนาบุญด้วยว่าเป็นอุทาหรณ์ครับทุกท่านทีนี้ผมจะมาตอบคำถามว่าหลายๆท่านถามมาว่าแล้วไฟนั้นไหม้ผมได้ยังไงต้องบอกว่าสิ่งแรกที่ผมคิดหลังจากที่ผมรู้สึกตัวขึ้นมานั้นคำถามที่ผมถามกับตัวเองก็คือทำไมไม่ให้โอกาสผมบ้างเลยต้องพูดคำนี้เลยครับเพราะเนื่องจากว่าผมเนี่ยจะหลายๆครั้งชอบลืมเติมน้ำมันเพราะฉะนั้นเวลาถึงบ้านแล้วน้ำมันก็จะไม่ค่อยมีผมก็จะมีแกลอนน้ำมันเนี่ยเก็บไปที่บ้านเนื่องจากก่อนนั้นที่บ้านเนี่ยก็จะมีรถดีเซลด้วยแล้วก็เป็นรถที่ใช้เบนซิน91แล้วก็เบนซิน95ก็จะมีอยู่3ถังใหญ่ๆแกลอนละ5ลิตรนะครับแกลอนใหญ่ก็ผมเนื่องจากว่าข้างบ้านเนี่ยเขามีไม้เลื้อยเป็นหมู่บ้านและเป็นที่ที่มีรกร้างไม้เลื้อยเนี่ยเขาจะเลื้อยมาที่กำแพงบ้านอยู่ตลอดเวลาเราก็ต้องคอยตัดเราก็ต้องคอยถางออกปกติแล้วเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่และเป็นงานสำคัญของเขาเรียกนิติบุคคลของหมู่บ้านข้างๆหรือไม่ก็เป็นนิติบุคคลของหมู่บ้านเราเป็นคนทำแต่คราวนั้นเนี่ยอาตมากลับมาจากเมืองจันทบุรีไปดูไร่ที่จันทบุรีกลับมาถึงเสร็จเรียบร้อยปั๊บก็เห็นว่าโอ้โหมันเลื้อยจนท่วมกำแพงไปหมดแล้วไอ้ไม้เลื้อยพวกนี้ครับมันจะมีรากของเขาที่จะเกาะแล้วเขาจะดึงกำแพงกำแพงบ้านผมเนี่ยก็จะเอียงๆอยู่นิดๆเนื่องจากการถูกไม้เลื้อยดึงเราก็เลยมีความรู้สึกว่ายังไม่ค่อยอยากพักซึ่งกลับมาก็ยังสดๆอยู่ก็ไปละไปฟันลงมาทั้งกำแพงเนี่ยมีความยาวอยู่ประมาณสักผมว่าน่าจะ 20-30 เมตรก็ได้กองไม้เลื้อยเนี่ยมากองใหญ่มากนะครับซึ่งตอนแรกก็กะว่าจะทิ้งไว้ให้แห้งแล้วนะครับแล้วก็ให้เป็นปุ๋ยหรือให้ขยะผลทิ้งไปเพราะเราก็รู้อยู่แล้วว่าไม้สดเนี่ยถ้าเราเผาควันมันจะเยอะมากแล้วในหมู่บ้านอาจจะต้องมีการคอมเพลนหรือว่ามีถูกตำหนิมาอย่างเงี้ยครับแต่นึกยังไงก็ไม่รู้ผมมีความรู้สึกว่าเอ๊ะ
อย่าเก็บไว้เลยเผาเลยดีกว่าครั้งแรกเลยก็ไปหยิบแกลลอนน้ำมันซึ่งเป็นน้ำมันดีเซลแกลลอนอย่างนี้นะครับแกลลอนใหญ่ๆเลยเนี่ยผมก็เปิดใส่เทใส่ฝาแล้วก็เอาไปราดแล้วก็จุดมันไม่ติดครับมันยังไงก็ไม่ติดจุดยังไงผมก็จุดไม่ติดผมก็ลองอีกทีนึงก็ราดลงไปจุดไม่ติดจริงๆครับกับน้ำมันดีเซลหรือน้ำมันเนี่ยน้ำมันดีเซลเนี่ยครับจุดติดยากมากผมก็นึกในใจว่าอย่างนี้ต้องเปลี่ยนเป็นแก๊สโซฮอลเป็นโซล่า91ละต้องเปลี่ยนต้องแรงขึ้นละต้องเป็นซูเปอร์ไว้ก่อนรู้สึกจะยังไม่มีแก๊สโซฮอลนะจะเป็นซูเปอร์91ก็ไปเอามาทีนี้พอมันเป็นซูเปอร์ปุ๊บเราก็เริ่มมีความระวังมากขึ้นไม่ประมาทมากขึ้นก็โดยที่ผมก็เทใส่ฝาเหมือนเดิมแล้วผมก็ลาดไปที่กองไม้เนี่ยครับแล้วก็ปิดฝาแล้วก็เอาแกลลอนเนี้ยวางไว้ห่างๆหน่อยแล้วก็กลับมาแล้วเอาไฟแช็กจุดปรากฏว่ามันระเหยหมดแล้วครับมันไม่ติดเพราะว่ามันเป็นน้ำมันมันก็คือเหมือนแอลกอฮอล์ครับทิ้งไว้นานๆเนี่ยมันจะระเหยหมดเราก็มันไม่ติดอีกแล้วคราวนี้ผมไม่ซ้ำผมเปลี่ยนเป็นเบนซิน95เลยครับคราวนี้ไปเอาแกลลอนใหม่เป็นเบนซิน95อย่างนี้ต้องเจอ95แล้วในความรู้สึกผมนะฮะคิดดูแล้วกันครับผมอยากจะให้นึกดูถึงสเต็ปตอนนี้ว่าเวลากรรมมันตามเราเนี่ยมันตามเอาจริงๆแล้วตามเอาให้แบบเต็มที่ด้วยคือถ้าดีเซลจุดติด91จุดติดมันจะไม่รุนแรงขนาดนี้มันต้องเจอกับเบนซิน95แล้วนั่นคือกรรมที่ผมจะต้องเจอเมื่อผมได้เบนซิน95มาแล้วผมก็เทใส่ฝาแล้วก็ราดผมก็รู้อยู่แล้วว่าเบนซิน95นี่คือไวไฟมากนะครับมันถึงได้ทำให้รถนั้นวิ่งแรงและวิ่งเร็วมากผมก็เหมือนเดิมปิดฝาแล้วเอาแกลลอนไปวางกลับมามันระเหยหมดแล้วครับมันจุดไม่ติดเราก็หมดแต่เขาเรียกว่าอะไรเหนื่อยใจกับการจุดนี่เต็มทีแล้วเพราะฉะนั้นก็เลยอันนี้แหละครับความประมาทได้เริ่มต้นขึ้นผมกลับไปเอาถังมาเทใส่ฝาแล้วคราวนี้คิดไว้แล้วว่าผมจะไม่ปิดถังผมจะรีบจุดทันทีก่อนที่มันจะระเหยผมก็เทใส่ฝาเสร็จเรียบร้อยเต็มฝาเลยนะครับฝาใหญ่ๆเลยผมลาดครับผมถือแกลลอน5ลิตรอยู่ในมือซ้ายผมก็หยิบไฟแช็กทันทีแล้วผมก็จุดเลยผมอยากจะบอกว่าให้นึกถึงคำว่าจุดระเบิดน้ำมันเนี่ยครับคือตัวจุดระเบิดเลยพอผมจุดเนี่ยหลายท่านเคยจุดแก๊สที่แบบเปิดไว้นานๆแล้วมันดังปึ๊บปึ๊บปึ๊บมันคืออันนั้นนะครับคือการจุดระเบิดแต่อันนี้มันคือน้ำมันเบนซิน95ที่ฝาใหญ่มันระเบิดน้ำบึ้มใส่ผมเงี้ยครับระเบิดมันใส่ตัวเราเลยแล้วผมถือแกลลอนน้ำมันอยู่ซึ่งไม่ได้ปิดฝาน้ำมันที่อยู่ในแกลลอนเนี้ยก็กระเด็นแล้วก็กระฉอกลาดผมไฟที่มันพลึบออกมาเนี่ยมันก็ตามมาติดผมติดน้ำมันที่อยู่ในแกลลอนแล้วน้ำมันที่อยู่ในแกลลอนเนี้ยมันไม่ระเบิดเลยนะครับผมยืนดูเนี่ยผมยืนรอว่าเมื่อไหร่แกลลอนที่อยู่ในน้ำมันนี้จะระเบิดปรากฏว่าเขาไม่ระเบิดครับเขาเป็นเหมือนไฟที่พ่นๆนะที่มันพ่นอย่างเงี้ยมันพ่นออกมาจากฝาเนี่ยแล้วพ่นมาที่มือด้ามจับกับด้ามพลาสติกของเราเนี่ยแล้วตัวก็ไหม้ไปด้วยนะครับแต่ผมเนี่ยยังไม่ได้ไปรู้สึกอะไรกับตัวมากนะเพราะมันก็ไหม้อยู่ที่ตัวติดอยู่ที่เสื้อครึ่งตัวแต่ผมเนี่ยกำลังช็อกกับมือตัวเองกับไอ้ตัวที่จับที่เป็นพลาสติกมันเป่าจนค่อยๆละลายมือเนื้อมือผมก็ละลายไอ้พลาสติกก็ละลายจนมันละลายแล้วมันหลุดออกจากมือไปแล้วผมก็ช็อกว่าแบบคือมือเราละลายหมดหนังละลายหมดแล้วไอ้พลาสติกก็ละลายแล้วน้ำมันก็ลงเป็นราดกับพื้นก็เป็นกองไฟใหญ่เลยคราวนี้ผมก็กระโดดออกมาในขณะที่ตัวก็ไหม้เราก็เริ่มรู้สึกร้อนตัวแล้วผมก็ต้องการที่จะวิ่งไปที่ผมมีบ่อปลาอยู่บ่อในบ้านผมก็ต้องการที่จะวิ่งไปที่บ่อปลานั้นก็อยู่ห่างราวๆประมาณสัก50เมตรใจผมเนี่ยอยู่ที่บ่อปลาแล้วต้องโดดลงสระน้ำเลยลงสระปลานี่ให้ได้แต่ผมไปได้ประมาณสัก10เมตรเองนะครับมันไปต่อจากนั้นไม่ได้แล้วเพราะว่ามันร้อนมันระอุมันทรมานมันไหม้มันเปิงหมดแล้วจนผมก็นึกขึ้นได้ว่าผมไม่ไปแล้วตรงนี้มีก๊อกน้ำอยู่ก๊อกนึงผมไปเปิดก๊อกน้ำนี่แล้วเอาน้ำราดดับตัวดีกว่าปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่ถนนรามอินทรามีการขยายถนนย้ายเสาไฟไฟถูกตัดหมดปั๊มน้ำที่บ้านไม่ทำงานน้ำไม่ไหลครับผมเปิดน้ำมาแล้วน้ำไม่ไหลผมนี่ถึงกับปลาสายยางทิ้งแล้วผมเลิกทุกอย่างเลยแต่ในจังหวะที่ผมกำลังเลิกทำทุกสิ่งทุกอย่างเขาไหม้ไปเรื่อยๆต้องบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในเป็นระยะเวลาผมว่าไม่เกิน1นาทีครึ่งนะที่เล่ามาเนี่ยเหมือนยาวมากแต่จริงๆแล้วมัน
มันไม่ได้ยาวขนาดนั้นมันอยู่ในช่วงเวลาที่ประมาณนาทีครึ่งที่เราต้องตกใจที่เราต้องตัดสินใจที่เราต้องทำอะไรจนมาถึงน้ำไม่ไหลเนี่ยสุดท้ายผมหมดที่พึ่งน้ำก็ไม่ไหลผมก็เลยหันไปมองที่ตัวเองว่าไฟมันไหม้ไปถึงไหนแล้วแล้วมันไหม้อะไรอยู่ก็ถึงได้รู้และได้เห็นว่าไฟนั้นเนี่ยมันไหม้ที่เสื้อเราเพราะเสื้อของเราเนี่ยเป็นเชื้อเพลิงหนังเราเนี่ยครับลองเอาไฟมาจุดมันไม่ติดนะครับมันไม่ติดหนังเราจุดไฟไม่ได้มันไม่ติดมันไม่ใช่เชื้อเพลิงเชื้อเพลิงมันคือน้ำมันกับเสื้อของเราผมจึงได้คิดตอนนั้นแล้วผมก็ถอดเสื้อแล้วปาทิ้งออกไปไฟทั้งหมดเชื่อไหมครับว่ามันก็ไปกับเสื้อเหลือแต่ตัวผมที่แดงเถื่อนไม่เกรียมดำเพราะมันมีขมเหลวของน้ำมันเบนซินด้วยนะครับทั้งแดงทั้งดำยืนปวดแสบปวดร้อนดิ้นทุรนทุรายอยู่หน้าบ้านภรรยาเอ่ยลูกเอ่ยได้แต่เกาะกระจกหน้าบ้านตัวบ้านนะครับยืนดูด้วยความตกใจมีข้างบ้านผมเนี่ยที่มีสติที่เขาก็วิ่งมาเพราะได้ยินเสียงผมร้องแล้วก็รีบนำผมเนี่ยเขาถอยรถมาเลยนะฮะนำผมขึ้นรถไปแล้วก็ภรรยากับลูกก็ตามไปคุณจริยาก็ตามไปแล้วก็กับลูกก็ขับตามกันไปก็ไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็จับไปนอนในอ่างที่เป็นสแตนเลสเหมือนที่อ่างอาบน้ำผู้เสียชีวิตนะครับแล้วก็รัดผมเอาไว้เพราะว่าเราไม่ให้ตายมันไม่มีความรู้สึกอะไรที่ผมจะเรียกได้แล้วรวมมาเรียกได้แต่มันรวมๆได้นะครับเจ็บแสบร้อนทรมานปวดคือมันทุกสิ่งทุกอย่างปวดแสบปวดร้อนมันรวมกันทั้งหมดไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรดีกับคนที่ไฟไหม้ถ้าท่านใดที่เคยถูกไฟไหม้มาน่าจะพอเข้าใจสิ่งที่ผมกำลังพูดอยู่แล้วก็ถูกเขาก็ฉีดยาเพื่อให้ผมเนี่ยสงบให้หลับก็ยังไงก็ไม่หลับครับจนถึงเข็มที่5ให้ทั้งหมด5เข็มอย่างแรงเลยนะครับจนผมเนี่ยหมดสติไปนั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันเสาร์ผมเนี่ยมาเริ่มรู้สึกตัวที่เล่าไปในเทปที่แล้วนะครับคราวที่แล้วมาเริ่มรู้สึกตัวก็คือสลึมสลือขึ้นมาแล้วก็บนกำแพงของห้องปลอดเชื้อที่เป็น ICU เนี่ยก็เห็นหน้าหนูเหล่านั้นนั่นคือจุดแรกที่ทำให้ผมคิดว่าผมรู้แล้วว่าทำไมไฟไหม้ผมมีหลายท่านถามผมว่าตอนที่ไฟไหม้รู้ไหมว่ามันเป็นเวรเป็นกรรมเพราะว่าเราเคยเผาหนูไว้ผมบอกตอนที่ไฟไหม้ผมยังไม่นึกเลยนะไม่มีการนึกถึงเลยว่าทำไมถึงไหม้ไหม้เพราะอะไรเวรกรรมเป็นอะไรยังไงไม่เคยนึกมันนึกได้ก็คือตอนที่เห็นหน้าเขาที่เป็นหน้าที่เราเคยเห็นมาตอนที่เขาอยู่ในกรงแล้วตาถมึงถึงก็ตาถลนแล้วมองหน้าเราอันนั้นแหละครับผมได้รู้ว่าอ๋อมาเอาคืนเราแล้วแล้วผมก็ได้เลือดก็เดินนอนหมดแรงก็แบบโหไม่ให้โอกาสผมเลยผิดนิดเดียวเท่านั้นเองผิดของผมเนี่ยหมายความว่าแค่ไม่ปิดฝาแล้วไปจุดไฟเนี่ยคือช่วงเวลาจิตเดียวเท่านั้นเนี่ยเขาเล่นงานเราได้ทันทีแล้วก็หลับไปแล้วก็นั่นก็คือสาเหตุที่ทำไมไฟถึงได้ไหม้ผมได้แล้วถ้าอยากถ้าใครยังไม่เคยได้ฟังอีกคลิปนึงนะครับว่าไหม้แล้วเกิดอะไรขึ้นผมทำอะไรเอาไว้ก็ฟังคลิปนี้จบแล้วไปติดตามฟังอีกคลิปนึงก็ได้นะครับว่าเวรกรรมนี้เกิดขึ้นได้ยังไงเจริญพรครับโยม